สวัสดีครับนี่เราก็อยู่กับไม่คุยกับใครคุยกับรถครับอ๋อคุยกับรถครับลืมเลยจะพูดอะไรวะเนี่ยอยู่กับดิฉันมาจากตลาดครับฝากร้านด้วยครับสักอาทิตย์นึงถึง10วันเดี๋ยวเปิดครับขายอะไรบ้างครับผมเป็นคาแคร์เป็นดีเทลลิ่งครับแล้วก็มีล้อยางเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางได้ครับผมอ๋อเป็นเจ้าของรถด้วยได้รับฝากขายรถด้วยไหมได้ครับได้ครับจัดจ้านแล้วพี่ผมจะพูดอะไรเนี่ยตอนนี้โอเคพี่โจอันนี้มัน200หรือ180นะ200เหรอ200ให้ 2,000 เลยขายปะเฮ้ยจริงนี่สันนะครับเป็นตำนานของเขารุ่นหนึ่ง 200XX ไฟป๊อปอัพนะครับพาดูรอบรถเสียโจดีกว่ามันมีอะไรบ้างมีหางหลังทรงซิ่งนะฮะล้อเนี่ยเป็นล้อหายากตรงยุคของเขา205 5515ออกลึกซะด้วยนะฮะล้อหน้าล้อหลังได้ออกประมาณเท่าๆกันน็อตโคตรใหญ่เลยเพื่อนมันดิ่งลงอ่ะนี่ดูภายในดีกว่านี่เป็นไงรถสะสมไปเสร็จโอ้โหไปมาเยอะแล้วสิไปมาเยอะแล้วใส่อะทำไมรถเป็น200แต่ผมเป็น180อ่ะอะไรผมอะไร180ผมมันซิ่งอ่ะนี่มาแบบไม่รู้เลยเนี่ยนี่หนังอาคันธาราหรือเปล่าเนี่ยโหผมละเอฟเฟคด้วยยังสวยมึงก็หาเลคูเลียร์นี่ใส่ดินิ่มๆจะเจอเดชนะข้างหลังนี่ทรงลาดมันก็แบบเหมือนถ้าคนสูงๆก็จะนั่งไม่ค่อยเอ๊ะเท่าไหร่นะ300พอดีนี่เป็นเครื่องเจเทอร์โบมาว้าใส่แค่หัวนี่หัวเดียวหัวหลังกูไม่ได้เป็นแบบมูมึงหลังสิเหรอของกู S14 ทำไมของกูมันเป็นออกมันเข้าใต้นี่เลยเข้าใต้นี่มันก็ไม่ได้หลังกูไม่ได้อยู่ข้างบนแบบมึงหลังกูอยู่ใต้คอยดีอันนี้คือคันที่ไปจูนวันนั้นปะ300มาอันนี้ขับสนุกแล้วเครื่องมันเล็กด้วยอ่ะมันดูแบบน่าจะเข้าคงดีคุณก็เคยเห็นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่โจชอบถ่ายออกนะSR อันนี้เขาเรียกว่าหลังหักหรือหลังตรงอ่ะ SR 20หลังตรงดิไม่ใช่หลังหักปะเฟียวจัดโชคอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทำไมโชคพี่รั่วอะไรวะโชครั่วเนี่ยมันมีน้ำเนี่ยไม่ได้โกหกนะเนี่ยเนี่ยมีน้ำจริงเนี่ยเนี่ยดิถ้าไม่สโลว์น้ำมันไว้มันก็จะเหี้ยโชว์ไม่รั่วคนรั่วโอเคมาดูรถต่อดีกว่าครับเดี๋ยวสัมผัสฟิลนั่งให้คันนี้เปิดราคาไว้ที่1,300,000 บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆ1,300,000 บาทโอ้โหฟีลลิ่งได้เว้ยเอาลองคัดนะโอ้โหยัดแค่คัดแข็งมากนี่มีสลุปบนด้วยนะเปิดไงวะเปิดออกมาเป็นสลุปถลกมาเพื่อนๆผมไม่กล้าเปิดเลยนี่เก่าญี่ปุ่นวึ่มเฟียวจัดแต่ออกยากนิดนึงนะฮะพี่โจก็นั่งชิดนะครับนี่ดูหลัง200 SX นะครับผมสวยมากสวยมาก